สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นข่าวการศึกษากันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสมารวมใจเทิดไทยองค์ราชันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562ด้วยในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2562บริเวณถนนรอบกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ชื่องานว่าเสมารวมใจเทิดไทยองค์ราชันซึ่งในช่วงเช้านะคะคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์68รูปบริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการค่ะจากนั้นนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชาค่ะเสร็จสิ้นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา28กรกฎาคม2562เสมารวมใจเทิดไทยองค์ราชันซึ่งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการแสดงความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลค่ะผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา28กรกฎาคม2562งานเสมารวมใจเทิดไทยองค์ราชันในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อกระทรวงศึกษาธิการทรงห่วงใยเยาวชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนการก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทรงพระกรุณารับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยทรงพระกรุณาให้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนและขยายไปสู่จังหวัดอื่นอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนานับประการที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการแสดงความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้บัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกผมขอเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมารวมใจเทิดไทยองค์ราชันขอให้การจัดงานนี้จงสำลิดผลทุกประการในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่านและคณะผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ค่ะ